สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วัฒนาวัฒน์จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทของรถอีซูซูกันนะครับมีขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆถอดกุญแจออกนะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังนะครับกดเสร็จแล้วเราก็ดึงออกได้เลยปึ๊บเสร็จแล้วนะครับใช้ไขควงที่แถมมากับรถนะครับสอดไปในช่องเล็กๆนี่นะครับตัวนี้นะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับบิดซ้ายหรือว่าบิดขวาก็ได้นะครับปึ๊บตัวนี้นะครับก็ออกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้เล็บนะครับเลาะฝาหลังออกเปิดออกมาก็จะเจอกับแบตเตอรี่นะครับเบอร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นของ Panasonic นะครับ CR2032 นะครับ3โวลต์ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตาม7 Big C แล้วก็ Lotus นะครับราคาที่ผมซื้อนะครับ35บาทวิธีการเอาออกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับประคองใช้นิ้วมือนะครับประคองไว้เสร็จแล้วก็ใช้อีกข้างหนึ่งนะครับนิ้วโป้งข้างหนึ่งนะครับงัดออกมาเท่านี้นะครับก็สามารถเอาออกได้แล้วส่วนวิธีการใส่นะครับให้เพื่อนๆนะครับใส่เข้าไปเฉียงๆนะครับเฉียงๆแล้วก็กดลงไปเล็กน้อยเท่านี้ก็อยู่แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนต่อไปเราก็จะมาปิดฝาหลังกันนะครับใส่ประกบเข้าไปแล้วก็กดเล็กน้อยนะครับให้สนิทนะครับแล้วก็ทำการตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสนิทไหมถ้าสนิทแล้วเราก็จะใส่กุญแจที่เราถอดเมื่อกี้เข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทของรถ Isuzu นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้วัฒนาวัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณครับ